วัสดีครับผมแชมป์จ่าตัวสปินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถยนต์นิสสันอเมล่านะครับที่ถูกดัดแปลงให้เป็นรถแบบไฟฟ้า 100% นะครับหรือว่ารถ EV นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำตัวรถนิดนึงนะฮะว่าคันนี้ได้ถูกดัดแปลงอะไรไปบ้างนะครับครับสวัสดีครับผมทิติพงศ์ครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่เกิดจากโครงการวิจัยระหว่างกฟผ.กับสวทช.นะครับเพื่อมีเป้าหมายที่จะดัดแปลงเอาเครื่องยนต์น้ำมันออกแล้วก็เอามอเตอร์ไฟฟ้าใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับก็การดัดแปลงเอาเครื่องยนต์น้ำมันออกเนี่ยเราก็ต้องมีชิ้นส่วนหลักที่ใส่เข้าไปทดแทนก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าครับอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นอย่างเช่นระคำปั๊มเบรกไฟฟ้าแล้วก็แอร์ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับครับผมก็คือพูดง่ายๆก็คือเครื่องยนต์ถูกเอาออกไปหมดเลยแต่ว่าระบบเกียร์ยังคงเอาไว้เหมือนเดิมใช่ครับครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าจะพยายามดัดแปลงตัวรถให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของตัวรถเดิมไว้แล้วก็จะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงให้มีราคาต่ำนะครับอย่างที่พี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือ เครื่องยนต์เนี่ยถึงแม้จะถูกออกไปแล้วแต่ว่าพวกระบบเบรกต่างๆก็ยังใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับพวกแวคคัมเบรกใช้ลมจากไหนครับเป็นแวคคัมปั๊มเบรกไฟฟ้าครับพอต้นกำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยมันถูกเอาเครื่องยนต์น้ำมันเนี่ยมันถูกเอาออกไปแล้วปุ๊บเราก็จะต้องมีหาต้นกำลังใหม่ให้มันก็คือใช้แวคคัมปั๊มเบรกไฟฟ้ามาช่วยในการเบรกระบบเดิมครับเราอาจยังมองไม่เห็นภาพแต่เรามาดูตัวจริงกันเลยได้เลยครับและนี่ก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วใช่ครับครับเดี๋ยวให้พี่อธิบายนิดนึงครับว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างในห้องเครื่องยนต์ตัวนี้ครับก็ส่วนประกอบหลักๆก็คือจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าของเราเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าเครื่องยนต์มันก็จะอยู่ข้างใต้นะครับต่อเข้ากับเกียร์เดิมนะครับแล้วก็การควบคุมมอเตอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวสีดำๆอันนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์ครับทำหน้าที่จ่ายไฟแล้วก็ควบคุมความเร็วให้กับมอเตอร์ในกล่องเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาควบคุมการทำงานแทนของ ECU ของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมองเห็นระคำปั๊มเบรกไฟฟ้าซึ่งเราก็ยังใช้ระบบเบรกเดิมของรถยนต์นิสสันอเมล่าเนี่ยได้อยู่นะครับแล้วก็เราก็ยังต้องมีแบตเตอรี่12โวลต์นะครับที่จะมาจ่ายไฟเลี้ยงให้กับทั้งระบบเดิมของตัวรถแล้วก็ระบบคอนโทรลของเราที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยระบบคอนโทรลเนี่ยสามารถตัดไฟหนึ่งจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับออกได้เลยนะครับก็เนี่ยเมื่อเราเห็นจากข้างหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ไม่เหมือนเดิมแน่ๆละนะครับแต่ส่วนอื่นส่วนประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อลมเบรกนะครับตัว ABS นะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่ก็ยังคงใช้ของเดิมอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าเนื่องจากเนี่ยมันไม่มีแวคคัมเพราะว่าเครื่องยนต์ได้ถูกถอดไปแล้วเขาก็เลยใช้วิธีดัดแปลงโดยใช้มอเตอร์สร้างเป็นตัวแวคคัมเพื่อไปช่วยให้ปั๊มเบรกเนี่ยหม้อลมเบรกเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับด้านท้ายนะครับนี่เห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นนูนขึ้นมาตรงนี้คือเป็นอะไรครับทำไมถึงต้องนูนขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่ครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด40กิโลวัตต์ฮาวครับก็แบตเตอรี่ลูกนี้เนี่ยสามารถทำให้รถยนต์คันนี้วิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรครับผมแต่ทีนี้แบตเตอรี่มันลูกใหญ่นะครับทำให้เราจะต้องเจาะตรงพื้นของตัวรถเนี่ยเพื่อให้แบตเตอรี่มันลงไปอยู่ข้างล่างจะทำให้ช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเรายังสามารถเก็บของหรือว่าเก็บกระเป๋าสัมภาระอื่นยังได้ยังใช้งานได้อยู่นะครับครับก็คืออย่างที่บอกครับเขาได้วางตัวแบตเตอรี่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และหนักพอสมควรนะครับวางไปแต่ที่เราเห็นเนี่ยตัวแบตเนี่ยเขาไม่ได้สูงแค่ตรงนี้นะตัวถังได้ถูกเจาะถูกไหมครับใช่ครับถูกเจาะแล้วเมื่อเราก้มมองใต้ล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันยื่นออกลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับก็คือยางอะไหล่จะไม่มีแล้วเพราะว่าถูกวางเป็นตัวแบตเตอรี่ไปนะครับแต่เขาก็ยังคงมีพื้นที่นะครับสำหรับให้เก็บสัมภาระทางด้านท้ายได้อยู่นะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยเสียพื้นที่ไปสักเท่าไหร่นะครับก็ยังเก็บของได้อยู่นะแล้วทีนี้ครับเวลาเราชาร์จแบตเราชาร์จกับช่องเสียบตรงไหนครับก็สามารถชาร์จได้ที่ช่องเสียบตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำช่องเสียบมาแทนช่องเติมน้ำมันครับครับโดยนักวิจัยเนี่ยดีไซน์ให้เป็น normal charge AC charge type 2นะครับสามารถชาร์จเข้ากับอะแดปเตอร์ที่ซึ่งสามารถเอาไปเสียบเข้ากับไฟบ้านได้ครับผมครับผม
เวลาการชาร์จอะครับก็คือสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยใช่ครับสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้แล้วแบตเตอรี่ที่พี่บอกนะครับขนาดเท่านี้เนี่ยถ้าเราชาร์จไฟบ้านประมาณกี่ชั่วโมงครับถึงจะเต็มก็สำหรับแบตเตอรี่ที่มีขนาด40กิโลวัตต์อันนี้นะครับก็ชาร์จประมาณ10กว่าชั่วโมง10กว่าชั่วโมงใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นตู้ชาร์จที่สามารถชาร์จได้เร็วก็จะเร็วกว่านี้พอสมควรใช่ครับสำหรับรถ EV ที่สามารถชาร์จเป็นฟาสต์ชาร์จหรือว่าเราเรียกว่า DC ชาร์จเนี่ยครับก็ระยะเวลาก็จะขึ้นอยู่กับตู้ว่าสามารถจ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่ได้ขนาดไหนครับผมก็เหมือนกับรถ EV ทั่วไปครับใช่ครับในการชาร์จใช่ครับเรามาต่อกันที่ภายในนะครับภายในเนี่ยตั้งแต่ผมก้าวเข้ามารู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นนิสสันอเมร่าเดิมๆแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือนี่ครับมีจอแสดงผลบอกนะครับจอตัวนี้ให้พี่อธิบายนิดนึงครับว่าบอกอะไรเราได้บ้างอันนี้เราเรียกว่าเป็นเทเลเมตรีของระบบไฟฟ้าของเราที่เราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะประกอบด้วยแบตเตอรี่ปริมาณไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับเป็นรูปแล้วก็เป็นตัวเลขครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ 97% เนี่ยสามารถวิ่งได้2ชั่วโมง40นาทีครับแล้วก็หรือว่าเป็นระยะทางประมาณ196กิโลเมตรอ๋อครับก็จะคำนวณให้เขาจะบอกให้เลยใช่ไหมครับว่าตอนนี้เรามีไฟอยู่ในแบตประมาณ 97% ใช่ครับก็วิ่งได้อีกประมาณ2ชั่วโมง40นาทีใช่ครับแล้ว 97% เนี่ยมันก็จะแสดงผลไปที่ตัวเกจน้ำมันด้วยที่หน้าปัดอะไรก็จะเหมือนกับเราใช้นิสสันอเมราเหมือนเดิมสมมติว่าถ้าเกิดว่าจอนี้ดับไปเราก็สามารถไปดูที่จอนี้ได้เกจนั้นได้เหมือนกันเสร็จแล้วตัวเลขต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยโวลต์ความต่างศักย์ของแบตเตอรี่ครับแต่ละโมดูลแล้วก็พวกเทมป์อุณหภูมิของมอเตอร์อุณหภูมิของตัวอินเวอร์เตอร์พวกนี้ครับอ๋อก็คือเขาจะบอกค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวระบบไฟฟ้าใช่ครับแล้วตรงนี้ครับเป็นเกจวัดอะไรครับผมเกจวัดอุณหภูมิของแอร์ครับว่าเพราะว่าพอแอร์เราเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับมันไม่ต้องใช้ต้นกำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยทำให้ไอ้ความการทำอุณหภูมิของแอร์เนี่ยแอร์คอนดิชันในรถเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์แล้วเวลาเราจอดรถติดไฟแดงอยู่หรือว่ารถติดอยู่ที่สุขุมวิทเนี่ยแอร์ก็ยังเย็นเพราะแอร์สามารถทำงานได้เต็มที่อันนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรถปกติเลยคือที่แชมป์สามารถบิดกุญแจมีกุญแจอีกสเต็ปหนึ่งมันก็จะมีเป็นรอบเครื่องขึ้นงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าได้เลยครับนี่คือติดหรือยังติดแล้วครับคือเราจะไม่ได้ยินเสียงของไดสตาร์เลยเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วใช่มันเป็นระบบก็คือเงียบมากเราผมยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้มันสตาร์ทแล้วหรือยังเพราะว่ามันเงียบมากจริงๆนะจะรู้ก็ต่อเมื่อมีพวงมาลัยมันสามารถหมุนได้แล้วก็แสดงว่ามันสตาร์ทให้แล้วแล้ววิธีขับนะครับก็เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปเลยครับนะครับก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งเกียร์ดีใช่ครับลองเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับก็แค่ปล่อยเบรกนะครับใช่ครับปล่อยเบรกพวงมาลัยน้ำหนักพวงมาลัยก็ยังเหมือนเดิมนะครับครับผมการขับก็เหมือนกับรถปกติเลยนะเหมือนรถไฟฟ้าปกติเลยใช่ครับคือเสียงเครื่องยนต์อย่างที่บอกครับมันเงียบมากครับครับก็การหมุนพวงมาลัยนะครับมันก็เหมือนกับรถปกตินะฮะลองทำความเร็วนิดนึงครับก็สามารถทำความเร็วได้ปกตินะครับครับไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยพอดัดแปลงแล้วมันมีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับตัวรถมันไม่มีเลยครับในจังหวะที่ออกตัวนะครับก็ขับปกติครับรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันเงียบมากนะการหมุนพวงมาลัยนะครับ handling ต่างๆก็เหมือนกับเราขับนิสสันอเมราทั่วไปเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกดัดแปลงจนทำให้มันเสียความเป็นรถยนต์พื้นๆนะครับก็เนี่ยยังใช้งานได้ปกติครับแต่สิ่งที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือรู้สึกว่าคันเร่งมันลื่นขึ้นเพราะว่าเขาเป็นไฟฟ้า 100% แล้วใช่ครับมันจะไม่มีแรงหน่วงของตัวเครื่องยนต์นะครับที่จะมาหน่วงความเร็วของเราเลยนะครับนี่ในช่วงที่เป็นทางโล่งๆนะครับก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยครับก็สามารถทำความเร็วได้ปกตินะครับก็ถือว่าการใช้งานไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนสำหรับผมนะครับผมจะเสริมที่แชร์อีกนิดนึงครับตรงที่ว่าจากผลเทสแล้วเนี่ยครับอัตราเร่งเนี่ยของมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เดิมของนิสสันอเมราเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันอัตราเร่งดีกว่า
ครับผมครับเพราะว่าตอนเร่งดีกว่าเพราะว่าทอร์กมันดีกว่าเครื่องยนต์น้ำมันใช่ครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆของเจ้าคันนี้เนี่ยเวลาเหยียบเราจะรู้สึกหน่วงๆนิดนึงเนื่องด้วยตัวรถที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าพอใช้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ทำให้อัตราเร่งมันดีกว่าเดิมด้วยแหละนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับที่เมื่อกี้ที่ผมดูเนี่ยไมค์ก็ขึ้นให้ปกตินะครับรอบเครื่องก็ขึ้นให้รอบเครื่องนี่เขาวัดจากตัวอะไรครับอ๋อก็เป็นรอบของมอเตอร์เลยตอนนี้ครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันไปชนกับเกียร์ออโต้ครับครับเกียร์ออโต้เนี่ยมันต้องการรอบเครื่องที่มันหมุนเพื่อที่จะปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกในเกียร์ออโต้ครับต้องให้มอเตอร์เนี่ยมันหมุนอยู่ตลอดเวลาอ๋อครับผมและที่หลายท่านสงสัยนะครับก็คือในเรื่องของราคาค่าดัดแปลงครับครับผมอยากจะรู้ครับว่าคันนี้เนี่ยเมื่อดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% แล้วนะฮะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับก็ค่าดัดแปลงก็ประมาณ 200,000 บาทไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยผู้ใช้งานก็สามารถไปเลือกได้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนราคาถูกแล้วครับราคาแพงแล้วก็ขนาดให้มันเหมาะสมกับระยะทางที่เราวิ่งก็คือ 200,000 บาทนี้เนี่ยก็คือเฉพาะระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์ใช่ครับระบบไฟฟ้าระบบเครื่องยนต์แล้วก็ค่าแรงดัดแปลงค่าแรงด้วยครับแต่ยังไม่รวมแบตเตอรี่ยังไม่รวมแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบถูกหรือว่าแบบแพงแล้วก็สามารถเลือกขนาดของแบตเตอรี่ได้ใช่ครับซึ่งก็จะส่งผลกับราคาแบตเตอรี่ครับแล้วแบตเตอรี่มีกี่ประเภทครับสำหรับที่จะใช้จากกับเจ้าคันนี้ได้ก็สามารถใช้แบตเตอรี่ชนิดถ้าราคาถูกๆที่เราใช้ทั่วไปก็คือเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วขดครับแบบรีไซเคิลแบบที่ใช้ในรถกอล์ฟครับแล้วก็ถ้าเป็นราคาที่มีราคาแพงแล้วก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นเนี่ยครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนกับที่ใช้ในรถไฟฟ้าทั่วไปใช่ครับแบบที่ใช้รถไฟฟ้าทั่วไปแล้วสำหรับค่าดูแลรักษาของเจ้ารถดัดแปลงคันนี้ครับค่าดูแลรักษาจะมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าน้อยลงกว่าเดิมครับอ๋อแน่นอนครับเมื่อเอาเครื่องยนต์น้ำมันออกไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะไม่ต้องมีค่าถ่ายน้ำมันเครื่องค่ากรองอากาศครับผมก็จะเสียแต่ค่าแบตเตอรี่ลูก12โวลต์ที่ 2-3 ปีเราก็ต้องเปลี่ยนทีที่อยู่หน้าเครื่องใช่นะเราสามารถช่วยโลกได้นะครับด้วยการใช้รถไฟฟ้านะครับซึ่งสำหรับเจ้าคันนี้นะถ้าเป็นผมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อรถมือ2นะเป็นนิสสันอเมร่ามือ2ก็ได้ราคาประมาณแสนกว่าบาท 200,000 นะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงให้เป็นรถไฟฟ้านะครับเพราะยังไงก็ต้องถอดเครื่องยนต์ออกไปแล้วถูกไหมครับใช่เราเสียเงินเพิ่มอีกประมาณ 200,000-300,000 รวมแบตประมาณนี้นะแล้วก็ตัวรถที่เราซื้อมาประมาณแสนกว่าบาทเท่ากับว่าเราได้รถไฟฟ้าแบบ 100% เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ 500,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะพี่ครับครับครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมและพี่ต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ